สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพาพี่น้องขับรถเที่ยวเล่นชมวิวทิวทัศน์ภูเขาธรรมศาสตร์สวยงามของอันประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องเนาะอยู่ในเขตอันเรกิออนคอนโทนเมืองแบนเนาะพี่น้องในคอนโทนแบนก็คือว่าการดูแลของตัวเมืองแบนเนาะอยู่ในบริเวณที่ว่าสาวกระสินสิพาไปมื้อนี้เนาะขึ้นมาตั้งเขาพี่น้องเขาป่าเขาดงชมวิวกันสักก่อนชมวิวข้างทางไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ไปพอจุดงามๆสวยๆเนี่ยพี่น้องออกจากมาแล้วก็ทั้งเขาด้วยพี่น้องทั้งเขาคักๆแน่ๆสูงๆก็ได้ครับขึ้นมานี่ก็สิมีบ้านคนพวกเจ้าไฮเจ้านาเขาเจ้าอยู่น้ำเขาเนาะพี่น้องยามหน้าฮ้อนนี่สีงามพี่น้องพวกบ้านทั้งภูเขานี่สิเป็นเนินเป็นเขาเป็นเริ่มงามคนก็มักขึ้นมะยางพี่น้องขึ้นมะยางออกกำลังกายนะเขาเจ้ามะยางยางปลายางเขาเขาเจ้าอื่นกันนะสิเนาะก็สิมีเศร้าให้เศร้าหน้าเขาเจ้าก็สิตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าเก็บหญ้าถนอมหญ้าไว้ถ้าให้งัวกินยามฤดูหน้าหิมะลงเนาะพี่น้องขึ้นมาเทิงบ้านเทิงภูเขาก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าหน้าหนาวนี่สิลำบากแน่จักหน่อยพี่น้องพวกที่เขาเจ้าอยู่เทิงเขาจังซี่คือว่าหิมะมันหลายพี่น้องการขับรถขับไปขับมานี่ก็สิยากจักหน่อยแต่ว่าเขาเจ้ามีเทศบาลพี่น้องเขาเจ้าสิมีรถมาเกตหิมะออกน้ำถนนทุกมือคันบางใดมันโล่งหลายเขาเจ้าก็สินี่รถทั้งเทศบาลมาเกตหิมะออกแล้วก็เอาเกลือมาโรยพี่น้องบ่ให้หิมะมันเกาะกันเป็นก้อนเป็นเฮ็ดให้รถเฮ็ดให้ถนนลื่นจะลาดจรยากนะเขาเจ้าก็สิมีประมาณนี้ล่ะพี่น้องแต่ว่าวิวงามพี่น้องสาวกระสินมักขี่รถเล่นให้เพิ่นพาขี่รถเล่นแล้วก็ถ่ายวิวถ่ายภาพเนาะนี่ก็อยู่ในอันคอนโทนแบนพี่น้องแต่ว่าก็ไกลจากบ้านสาวกระสินอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ย่ำว่างก็ให้พ่อใหญ่ละพาขี่รถเล่นสาวกระสินจะเป็นคนมักขี่รถส้มหันส้มนี่พี่น้องชมวิวชมภาพชมธรรมชาติสิมักประมาณนั้นในเมืองนี่สิบ่มักปานใดสิมักทางภูเขาเล่ากาน้ำบันนอกบันหน้าเบิ่งวิวเขาเจ้ามันเป็นตะเบิ่งพี่น้องมันเป็นตะเบิงมันเป็นตาเอาพอเราเห็นล่ะมันจะมีความรู้สึกแบบว่าคันภูมิธรรมศาสตร์น่ะนะมันสิมักพี่น้องความลมลื่นพวกอากาศพวกถนนหนทางพวกบ้านอยู่ทั้งภูเขาจังสิพี่น้องจะนาฤดูฮ้อนนี่โอ้ยประมาณนี้ล่ะพี่น้องเป็นตะยูพี่น้องเขียวสมองแน่ไปทางใดก็เฮ็ดให้บรรยากาศพักผ่อนคลายๆเฮาขับรถเที่ยวไปจังซี่นะเฮ็ดให้สมองเฮาโล่งเบาสบายเห็นความเขียวความงามเห็นหมองบ้านเห็นบ้านเห็นซองเขาเจ้าอยู่เทิงภูเขาเล่ากลางสิพี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะสูงค่ะก็ได้ขึ้นมาเทิงเขานี่ข้ามเขาหน่อยนั่นข้ามเขาไปหน่อยนี้มันสิต่อกันไปได้เรื่อยๆพี่น้องถนนบ่มีหมองสิ้นสุดนี่ล่ะก็เลยให้เพิ่นพาขับรถพาข่อยเลาะในสนอกมักเบิ่งจังซี่พี่น้องมักเบิ่งภาพเพิ่งวิวงามๆขับไปเลาะไปคันมองใดมันงามหลายก็จอดซะก่อนแล้วก็ถ่ายรูปเอาสิพี่น้องให้เป็นภาคครับเพราะว่าเป็นคนมักแนวนี้พี่น้องสาวกระสินมักแบบนี้เนาะมักแบบว่าชมภาพชมวิวป้ายบ่แดนมักแบบว่าในเมืองปานใดมักธรรมชาติวิวงามภาพงามพี่น้องชมไปนํากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อสิละพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงม้าพวกเฒ่าไฮเฒ่าหน้าก็ได้คนก็เป็นหมู่บ้านกันย่อมกันแย้มอยู่พวกบ้านครอบครัวล่ะพี่น้องพวกครอบครัวลูกหลานอยู่ไกลกันคันคนใดเขาเจ้าบ่มักในเมืองเขาเจ้าก็ปลูกเฮียนปลูกซ่านอยู่ไกลๆกันคันพวกใดมักในเมืองก็บ่อยู่เลยเด้พี่น้องเขาเจ้าบ่อยู่ได้นําบ้านนอกบ้านนาสิเขาเจ้าสิย้ายออกไปหาเฒ่าอยู่ไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดการไปหาสร้างครอบครัวอยู่ในเมืองพุ่นเด้คันพวกเขาเจ้าบ่มักเฒ่าหน้าคันผู้ใดเขาเจ้ามักเขาเจ้าก็เฮ็ดต่อจากพ่อจากแม่เขาเจ้าก็อยู่ต่อจังซี่นะเขาเจ้าก็เฮ็ดอาชีพเกษตรกรรมต่อไปจังซี่นะก็เฮ็ดเกี่ยวกับพวกงัวนมพวกนี่ล่ะพี่น้องปลูกข้าวโพดปลูกเป็นต้นน้ำตาลจังซี่มั้ยแล้วก็ต้นน้ำมันจังซี่มั้ยเขาเจ้าก็สิเฮ็ดแต่ว่าอันหลักๆของเจ้าก็คือเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวขายนมขายชีสพี่น้องขายนมสดขายชีสเฮ็ดชีสขายจังซี่อันผู้ใดมีหลายๆเขาจะก็เอานมสดรีดเอานมแล้วก็ไปส่งโรงงานผลิตนมเนาะพี่น้องเนาะอันบางคนเขาจะก็เฮ็ดใบอันแบ่งเฮ็ดอันชีดน้ำพี่น้องเฮ็ดชีดไว้ตะขายเขาจะก็เฮ็ดเป็นเนาะก็คือบ้านเฮานั่นล่ะที่บ้านเฮ็ดถนอมอาหารจากนมงัวแล้วเฮ็ดหยังใดแน่สินะเขาจะก็เฮ็ด
มันแต่ว่าคันผู้ข้าเจ้ามีหลายๆข้าเจ้าก็เอาไปขายโรงงานรีดซุมือพี่น้องเนี่ยมันเซารีดนมวัวรีดได้แล้วก็เอาไปขายอยู่สูงๆเงี้ยสิก็มีอันนั่นเลยพี่น้องอันนี้ก็อู้ขายรถพอใหญ่แล้วสนใจรถแล้วก็เลยจอดลงไปเบิ่งสาวกาฬสินธุ์บ่ไปน้ำเล่า ไปกันต่อพี่น้องส้มวิวไปกันต่อผู้เขาเล่ากาน้ำกันต่อไปเบิ่งเลยพี่น้องอันขับรถมาแล้วก็มาจอดมานั่งชมวิวถ่ายภาพถ่ายนี่มันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงพี่น้องมันก็คล้ายๆว่าเฮาท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปไกลอยู่กับจริงแต่ว่าเลาะอ้อมแอมบริเวณที่สาวกาฬสินธุ์อยู่มันบ่ไกลกับภาพแบบนี้วิวแบบนี้ที่เฮาสิไปหาขับรถเที่ยวรถเล่นเฮาสิไปเบิ่งจังซี่มันก็ไปได้พี่น้องมันบ่ไกลแต่ว่าส่วนมากช่วงนี้พอใหญ่แล้วสิบ่ค่อยมีเวลาพาไปเพราะว่าแม่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีแม่เพิ่นแล้วเฒ่านะผู้เฒ่าเนาะเขาเจ้าก็สิไปไกลน้ำเฮาบ่ได้จังซี่นะก็เลยได้เป็นบางวันบางมื้อเพิ่นก็พามาเลาะอ้อมแอมจังซี่ล่ะพี่น้องคันได้ไปไกลๆทั่วประเทศสวิตนะคันได้ไปอันทิศเหนือทิศใต้ทิศกลางอีหยังของสิพี่น้องภาพวิวก็สวยงามเบิดซุหม่องพี่น้องสาวกาฬสินธุ์ก็บ่รู้ว่าสิมีโอกาสได้ไปถ่ายเบิดบ่เพราะว่าพอใหญ่แล้วบ่ว่างแล้วก็มือได้บางก็ได้ไปแต่อ้อมแอมไกลๆเราซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ใหญ่เราเฒ่าล่ะแล้วก็เทคแค่แม่แล้วเนาะผู้เฒ่าเนาะอยู่ผู้เดียวเพิ่นบ่ทันได้เอาไปอยู่บ้านคนชราก็เลยบ่ค่อยมีเวลาสิพาเฮาไปไกลๆไปหาถ่ายวิวทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีหยังของสวิตเนาะเพราะว่าอันตะกี้น่ะแม่นอยู่พี่น้องตอนสาวกาฬสินธุ์มาใหม่ๆน่ะโอ้ยไปรอลองทิศใต้ทิศเหนือไปเบิดแต่ว่าช่วงนั้นมันบ่คั่นได้มี YouTube พี่น้องมันบ่คั่นได้มีอันรายการ Facebook ที่ว่าให้เฮามาเฮ็ดแล้วมาลงมาถ่ายเฮ็ดสร้างรายดงรายได้แบบนี้นะมันบ่คั่นมีแม้แต่กล้องนําโทรศัพท์ก็บ่ทันมีตอนสาวกาฬสินธุ์มาใหม่ๆน่ะบ่แน่อาจจะมีกล้องนําโทรศัพท์แต่ว่าถ่ายได้ด้านเดียวถ่ายได้แต่ด้านอันเซลฟี่บ่ได้ถ่ายได้แต่ด้านนั้นหลังน่ะนะด้านเซลฟี่ถ่ายบ่ได้รุ่นน่ะตอนสาวกาฬสินธุ์มาใหม่ๆน่ะมันก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายหยังมาลงแล้วเฮาก็บ่ได้สนใจว่าสิอยากมาเฮ็ดคลิปน่ะนะพี่น้องบัดนี้พอเฮาเฮ็ดคลิปแล้วโอ้ยเสียดายที่เฮาไปตะกี้ถ้าสักชิ้นไปเพิ่นพาไปขี่มอเตอร์ไซค์จังซี่ไปนอนคืน2คืน3คืนยังกลับมาจังซี่พี่น้องไปชายแดนทางฝรั่งเศสแน่ทางเยอรมันแน่ทางอิตาลีแน่จังซี่นะเพิ่นก็พาข้ามไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไปไกลจังซั่นบ่ได้เพราะว่าเราก็มีภาระเราก็ต้องเบิ่งแม่เล่านำก็เลยบ่ค่อยได้มีภาระพาไปก็เลยได้พามาแต่ละอ้อมแอมเลาะซ้ำนี่ล่ะแต่ว่าก็ยังดีพี่น้องได้มาเลาะอ้อมแอมซ้ำนี่เนาะดีกว่าบ่ได้มา พี่น้องอากาศตอนนี้ก็เพิ่นเลิกงานน่ะเด้พี่น้องนี่เพิ่นพาขับรถมานี่ประมาณจักโมงว่ะก็สิบ่ทุ่มกว่าๆนี่ล่ะพี่น้องอากาศทุ่มกว่าๆนี่ 6:00 นกว่าๆทุ่มกว่าๆประมาณนี้ล่ะยังแก่มอยู่จังว่าสิพาตาเฮาไปนั่งอันร้านอาหารไปกินแต่กาแฟกาแฟหลายก็เบื่อตากาฬสินธุ์ก็เลยว่าโอ้ยคันว่าซั่นก็พาขับรถขึ้นป่าขึ้นเขาในสนอกไปหาส้มวิวส้มนั่นดีกว่าสิไปนั่งกินแต่โคกกินแต่กาแฟอยู่นําร้านอาหารอยู่หั่นซั่นดอกเพิ่นก็เลยพามาเอาพี่น้องอย่าลืมเด้อฝากเป็นกําลังแรงใจให้สาวกาฬสินธุ์นําแน่เด้อพี่น้องเด้อก็สิพาขับรถเที่ยวรถชมวิวชมภาพชมเมืองไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะพี่น้องเพราะว่าขึ้นมาถึงนี่มันก็สูงก็คล้ายๆเฮาแนมไปสิก็ซ้ํากันกับเฮาขึ้นนั่นขึ้นเครื่องบินให้หยังที่ว่ามันกําลังสตาร์ทขึ้นแล้วเฮาแนมเห็นพื้นล่างก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องอันนี้ก็ก้อนหญ้าพระเจ้าเก็บไว้เนาะถ้าให้งัวให้กล้วยกินย่ําหน้าหนาวหน้าหิมะเป็นแต่อยู่พี่น้องมีความสุขไปอีกแบบนึงแต่ว่าคันหน้าหนาวนี่สาวกาฬสินธุ์บ่เอาเลยเด้อเป็นคนบ่มักความหนาวและอากาศก็มืดอันอากาศเซาๆแม่พี่น้องอันท้องฟ้าเซาๆบ่แก่มบ่ใสบ่มีอันขีตะเว้นขีตะวันแม่ท้องฟ้ามืดๆเซาๆของสาวกาฬสินธุ์บ่เอาพี่น้องบ่มักเฮ็ดอยู่บ่ได้เป็นคนที่มักแบบนี้แล้วก็มีแสงแดดมีภูเขาเล่ากลางสิหิมะก็มักอยู่พี่น้องตอนมาใหม่ๆก็สะอ่อนอยู่พอหลังๆมันเห็นดูต่อดูมันก็บ่ได้สะอ่อนล่ะพี่น้องมันหนาวกลายเป็นอาการที่ว่าบ่อยากได้เลยอย่างนี้มาลงแรงๆนี่โอ้ยสะอ่อนว่าซั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มักแบบนี้มักสภาพอากาศแบบนี้ฤดูร้อนพี่น้องฤดูร้อน
มักบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาลางเทื่อก็ได้แต่ว่าสาวกาฬสินธุ์ก็สิมักประมาณนี้บรรยากาศธรรมชาติอันผู้ใดมักแบบนี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อพี่น้องตามคลิปสาวกาฬสินธุ์ละมาดนั่นนํากันมื้อใดว่างก็สิพาขี่ชมวิวมองหันมองนี้พาพี่น้องไปแต่ว่ากับบรรยายบ่ถือว่ามองใดแน่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันผ่านหลายมองแต่ว่าหังเป็นอันในค่อนโทนของอันจังหวัดแบนนั่นล่ะพี่น้องเมืองแบนนั่นล่ะค่อนโทนมื้อนี้ไปขึ้นค่อนโทนอยู่ในเมืองแบนเบิดแต่ว่าสาวกาฬสินธุ์ก็ระบุชื่อหมู่บ้านบอกว่าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้มันก็บอกบ่ได้เพราะว่ามันขับรถวนไปเรื่อยๆมันหลายมองก็เลยให้พี่น้องชมวิวทิวทัศน์ผู้มีประเทศของสวิตเซอร์แลนด์กับว่าจังซี่ซะเนาะอยู่ในคอนโทรลแบนเฮานี่ล่ะเพราะว่ามันหลายหม่อง